สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้แม่บ้านจิงโจ้จะพาเพื่อนเพื่อนมาทำนี่ค่ะไส้อั่วสำเร็จรูป เป็นชุดทำไส้อั่วนะคะก็คือแม่บ้านจะไม่ใส่อะไรเลยนะคะจะทำตามที่เขาบอกมาเป๊ะๆเลยนะคะว่าแม่บ้านยังไม่เคยกินว่ารสชาติมันจะออกมายังไงนะคะในซองนี้ก็จะมีเนี่ยค่ะอันนี้เป็นผงไส้อั่วนะคะเขาบอกว่าจะใช้ไก่ใช้หมูใช้อะไรก็ได้ค่ะ500 กรัมนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไส้คอลลาเจนค่ะเนี่ยค่ะเขาจะมีมาให้5 อันนะคะนี่ค่ะก็จะปรับเป็นประมาณนี้เป็นแห้งๆนะคะเป็นคอลลาเจนค่ะอันนี้ก็แม่บ้านก็ใส่ไส้ไว้แล้วนะคะเตรียมแล้วต่อไปเราจะมานวดไก่กันนะคะทีแรกแม่บ้านว่าจะทำเองเพราะแม่บ้านก็มีไส้ในตู้เย็นนะคะแต่ว่าพอไปดูในแพนทรีเจอซองไส้อั่วก็เลยเปลี่ยนใจทำไส้อั่วดีกว่าค่ะอันนี้เป็นไก่บดนะคะ500 กรัมใส่อันนี้ลงไปเลยค่ะโอ้ยคือเยอะแท้ ใส่ถูกไหมเนี่ยทำไมผงมันเยอะจังเดี๋ยวแม่บ้านเช็คอันนี้ก่อนใช่ถูกแล้วค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็นวดไปนะคะฝั่งนี้ดีกว่าเนาะ ก็นวดไปนะคะไก่เย็นมากเลยนวดจนเหนียวนะคะอุ้ยที่จริงแม่บ้านลืมไปแม่บ้านต้องละลายไอ้นั่นก่อนละลายผงไก่กับน้ำก่อนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็นวดไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าเกิดว่าเขาไม่ละลายดีแล้วก็หยอดน้ำไปเนาะมันจะพ้นมือเราไปไหนนวดให้เข้ากันเดี๋ยวแม่บ้านขอไปเอาผ้ามาลองเอ้ยหนึ่งข้างนี้ก่อนลองก้นกะละมังก่อนค่ะเดี๋ยวเขาจะทำพื้นเย็นค่ะไก่เย็นมากเลยทีแรกแม่บ้านเราจะทำลูกชิ้นไก่ทำทอดมันไก่โอ้มีหลายเมนูในหัวทำไส้กรอกไก่ไส้กรอกอีสานไส้กรอกไก่ก็เลยมาลงที่ไส้อั่วเพราะไปเห็นซองไส้อั่วทิ้งอยู่ในแพนทรีค่ะนี่ค่ะที่จริงเขาให้มา5 ไส้ก็คงจะประมาณ100 กรัมต่อไส้นะคะแต่แม่บ้านก็ไม่รู้แม่บ้านก็จะอยากไปตามประสามันจะได้กี่ไส้ก็จะมาลองดูกันค่ะอุ้ยคือเหนียวแท้ เหนียวคักเหนียวแน่โอ้ตายตายตายออกกะละมังไปแล้วจะมายัดไส้กันนะคะอันนี้คือเอาอันนี้คือกล้วยกับไส้คอลลาเจนนะคะอันนี้คือไม้จิ้มฟันต้องคอยจิ้มด้วยค่ะแบบนี้เนาะใส่ลงไปค่ะโอ้โหแม่เจ้าก็เป็นจะอีจับน้ำเนาะดีกว่าน้ำช่วยค
าธิมาปัญญาเกิดค่ะตายตายตายยัดลงไปจริงๆแม่บ้านก็ใส่น้ำเขาได้เนาะมันเหนียวไปเดี๋ยวแม่บ้านจะเอาน้ำลงไปนวดเขาอีกทีครั้งแรกในชีวิตว่าจะทำขายสักหน่อยเอาการยัดนี่ให้ผ่านก่อนดีไหมเนี่ยมีกล้วยอย่างดียัดไม่ได้อีกตายถุงมือไม่ได้ช่วยอะไรเลยใส่น้ำลงไปสักหน่อยพอเหนียวไปเวลาไม่ช่วยอะไรหากใจเรายังฝังจำยังเตือนยังย้ำทุกคำที่ลำลาร้องเพลงนี้คนดูรู้อายุเลยนะเนี่ยยังคงมองเห็นภาพเธอจากไปไกลลับตาเวลาไม่เคยลบความทรงจำเอามันจะใช้เวลาทั้งวันซะละมั้งนี่เฮ้ยดูดิเหนื่อยอะเหนื่อยสวดสวดเลยจริงๆไม่ยัดไส้ก็ได้นะเนี่ยไปทำเป็นแว่นๆทอดเลยย่างเลยเหมือนทอดมันเลยไม่จำเป็นด้วยนะเอาแรปมาห่อเอาง่ายกว่ามั้งเนี่ยเหนื่อยค่ะอย่าหัวเราะแม่บ้านนะจากเธอไล่ลมค่ะไล่ให้ฟองอากาศเขาออกเขาจะได้เข้าไปเต็มๆซื้อกินดีกว่ามั้งนี่ค่ะเดี๋ยวจิ้มมันหน่อยนะเห็นไหมอ่ะภูมิใจนำเสนอจิ้มหน่อยนะคะจิ้มหนูหน่อยค่ะอุ้ยอย่าจิ้มเยอะนะคะทะลักทะล้นนี่ค่ะนี่เขาก็มีภูมิใจอยู่นะเนี่ยมันดูดีดูดีมากค่ะมันดูดีเหมือนไส้กรอกเลยอุ้ยสั้นไปนะเนี่ยจะพยายามมัดเขาค่ะนี่เห็นไหมคะโอ้หลันล่าวางไว้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวแม่บ้านขออนุญาตยัดไปก่อนนะคะยัดไส้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะคะกันที่ไฟ140ประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสุกแล้วค่ะหลังจากอบมาแม่บ้านอบไปแม่บ้านกลัวไม่สุกแม่บ้านก็เลยอบนานหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาตักชิมกันนะคะว่าจะอร่อยไหมนี่ค่ะหอมนะคะแต่ไม่รู้จะอร่อยไหมพ่อบ้านเดินทิปโทเฮ้กลัวเสียงดังเข้าวิดีโอสบายแล้ว
นี่ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะลองดูก็อร่อยดีค่ะแต่ถ้าผสมมันหมูหน่อยเนาะจะนิ่มกว่านี้ค่ะอันนี้เขาค่อนข้างจะมีแต่เนื้อนะคะแน่นเป๊กเลยแต่หอมดีค่ะจะดีค่ะแม่บ้านชอบเพราะแม่บ้านไม่ชอบมันแม่บ้านไม่ชอบมันๆค่ะแต่แม่บ้านว่าเขาจะจืดไปหน่อยนะถ้าเป็นแม่บ้านจะใส่เกลือไปอีกนิดนึงแต่ก็หอมดีค่ะอืมใช้ได้เลยค่ะทำง่ายด้วยค่ะทำง่ายแต่ยัดโอ้โหโคตรยากเลยค่ะขอโทษนะคะพูดไม่สุภาพแม่บ้านยัดเสมื่อยแข็งเลยแม่บ้านที่จริงเขาคงกะมาให้ได้ห้าชิ้นห้าท่อนแต่แม่บ้านมันติดไปกับถุงกับถ้วยกับช้อนไปซะ100 กรัมแม่บ้านว่านี่ค่ะแม่บ้านจะหั่น2 ชิ้นนะคะนี่ผักเราใส่ลงไปเลยเยอะๆโอ้ยใครจะช่วยกินเนี่ยนี่ค่ะ2 ชิ้นเบ้อเลยเลยมีพริกด้วยนะคะพริกขี้หนูสดสดจากสวนพริกขี้หนูเม็ดเล็กค่ะพริกขี้หนูสวนแต่เม็ดเขาไม่ค่อยงามเท่าไหร่เพราะหน้าหนาวก็ใส่ลงไปแม่บ้านจะใส่กระเทียมด้วยแม่บ้านชอบกินกระเทียมค่ะวางเป็นเม็ดไปก่อนเนาะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะไส้อั่วทางด่วนอันนี้เป็นแตงกวาค่ะแล้วก็พริกหวานแล้วก็มีอันนี้เป็นขิงสดค่ะมีพริกขี้หนูสวนค่ะแล้วก็เทียมค่ะนี่ค่ะง่ายๆแต่ก็รสชาติใช้ได้ค่ะเพื่อนๆใครที่ยังไม่เคยลองก็ไปลองทำกินดูนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ